การก้าวกระโดดครั้งใหญ่นะครับของ Luna Classic ถ้าเกิดจะมีการอัปเกรด e l อ c ่า s s ส c c คลอที่จะเกิดขึ้นชนะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมก a าสวอผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e นิวมูลนะครับ วันนี้เราก็มาติดตามเรื่องของการอัปเกรดของ Luna Classic ด้วยกันเขาบอกว่าจะเป็นการก้าวกระโดดทั้งใหญ่ของปริมาณการซื้อขายฉะนั้นส่วนตัวผมน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าการปรับฐานนะครับหมายความว่าคุณจะสามารถที่จะซื้อในราคาเนี้ยนะประมาณ 5, 000, 6, 000ห้าพันหกพันเ่ยที่ศูนย์สี่ตัวเนี่ย นะครับมันอาจจะมีการดีดขึ้นไปในรอบระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเกิดบิตคอยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะซึมลงต่อแต่ถ้ากรณีที่บิตคอยไปต่อนะครับแล้วมีสเตตัสที่ดีมีการพุ่งมีปริมาณการซื้อขายนะครับรวมถึงมีแรงเทรดบ้างก็อาจจะเป็นราคานี้ราคาครั้งสุดท้ายนะครับแล้ว พอหลังจากนั้นอีก3-4เดือนเราจะว่ากันเนาะก็คล้ายๆกับชีบะนะครับเมื่อเดือนสิงหาก็ราคาก็ยังไม่ลงไปประมาณ7,000หรือ6,000เลยยังอยู่ที่ประมาณ8,000ก็น่าจะซึมอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ต้องระวังให้ดีว่าลูน่าเนี่ยอาจจะมีการเด้งรอบสั้นๆน,นะครับถ้าเกิดใครเป็นสายเทรดก็เตรียมตัวแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายโฮก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรนะครับฉะนั้นเราก็ไม่มีทางรู้อยู่แล้วนะว่า ลูน่าคลาสสิกเนี่ยราคามันจะซึมลงไปอีกเท่าไหร่นะครับงนั้นตอนนี้ชุมชนเทอร์ล่าลูน่าคลาสสิกโหวตข้อเสนอการอัพเกรหลัก v 2 2 1โดยพัฒนาหลัก l 1 take force นะครับเพื่อน,นำการเปลี่ยนแปลงความสำคัญมาสู่บล็อกเชนโทเค็นระบบนิเวศของเทอร์ล่าลูน่าคลาสสิกหรือลูน่าและ ustc นะครับและจะมีการบันทึกประมาณการซื้อขาย จำนวนมากท่ามกลางการผ่านข้อเสนอที่สำคัญและการอัปเกรดเวอร์ชัน2.2.1ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนและการกํากับดูแลด้วยนะครับของไวเลเตอร์ต่างๆฉะนั้นข้อเสนอการอัปเกรดเทล่าลูน่าคลาสิก v 2.2.1คอเนี่ยโดยนายยนวินกุยเยนนะครับผู้พัฒนา l1 เทล่าคลาสิกเทคฟอร์สก็ไปที่ x นะครับเพื่อจะประกาศการอัปเกรด v 2.2.1พร้อมกับการโหวตแล้วหากผ่านทีมพัฒนาของ L1TF ก็จะอัปเกรดเชนที่มีความสูงของบล็อกนะครับที่ประมาณ 10, 14ล้าน5 0 0 0 0 0นะครับโดยประมาณเวลาประมาณ12 เอ่อ14.15 UTC ของวันที่12กันยายนฉะนั้นวันที่10หรือวันที่11เราก็ต้องรอนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาสักเล็กน้อยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ที่ต่ำที่สุดในรอบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันกลับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันลงอีกผมเชื่อประมาณนั้นนะครับถ้าเติดตลาดไม่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะบิตคอยมัน โดนกักไว้ที่ประมาณ 30, สามหมื่นสามเนี่ยนะครับคือมันก็จะไปได้แค่นั้นนะครับคล้ายๆกับตัวชิปกับด็อกแหละนะครับก็มีการขยับนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เหรียญทุกเหรียญเขาก็พยายามที่จะอ่าเขาไม่ใช่เรียกว,ว่าปั่นวอลุ่มนะครับรักษาปริมาณการซื้อขายบ้างนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปั่นวอลุ่มมันก็แท่งสี่เมตรแปดเมตรอันนี้น่าจะไม่ถึงนะครับ แณ่ตอนนี้ทุกคนก็รออยู่ฉะนั้นก่อนหน้านี้ L1TF ได้รายงานว่าทีมงานอัพอัพเกรดนะครับเทสเน็ตเนี่ยได้สำเร็จและปัญหารายงานทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้วฉะนั้นผู้ตรวจสอบความถูกต้องหลายคนเข้าร่วมในเครือข่ายการทดสอบของ Rebel2 ก่อนที่จะกำหนดเวลาการอัปเกรดแมเน g ตนอกจากนี้โน้ตและผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดนะครับ ก็อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดหลังจากการอนุมัติข้อเสนอชุมชนของเทอร์ล่าลูน่าคลาสสิกนั่นเองการลงคะแนนนะครับครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าชุมชนสนับสนุนข้อเสนอนี้ด้วยคะแนนประมาณ99.65%แต่อย่างไรก็ตามมีบางคนคัดค้านข้อเสนอนะครับจากการอัปเดตครั้งล่าสุดส่งผลกระทบ d ีแอและโครงการเครือข่ายเช่น Astro Bot นะครับากนั้นผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดก็สนับสนุน ข้อเสนอนี้โดยมี Giza s i s l o r d s t e b i n แล้วก็ Lunat นะครับแล้วก็ Hexagon อยู่ในกลุ่มผู้ตรวจสอบอันดับต้นๆที่โหวตว่าใช่ฉะนั้นการอัปเกรดข้อเสนอนะครับก็เราก็จะสามารถเห็นคุณสมบัติได้หลายประการเลยรวมถึงการอัปเกรดของ Cosmos SDK นะครับการโยกย้ายของ t e n t a m e n t ไปยัง คอมเม b บ t หรือ IBC GO นะครับเป็น V6 และ WASMD นะครับการอัปเกรดก็ยังใช้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านการลงคะแนนแบบกํากับด,ดูแลนั่นเองรวมไปถึงการแบ่งภาษีการเผาไหม้ไปยังโมดูลการแจกจ่ายนั่นเองฉะนั้นราคาของ Luna c l a s s ิ c ก็ตอนนี้มีการเพิ่มขึ้น2%ใน24ชั่วโมงนะครับ ก็ราคาอยู่ที่0.04ตัว6,000นะครับราคาต่ำสุดที่5,910นะครับและสูงสุดก็คือ6,350 USDC นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0. 1, 0. 11, 0. 0.1 0 01, 1 0. 01, 1จุดหนึนะครับ0.012นะครับในขณะเดียวกันตัวของลู n a ก็อยู่ที่สุดประมาณ0.41นะครับเพิ่มขึ้น16%ใน24ชั่วโมง ร,ราคาต่ำสุดก็คือ0.391และสูงสุดคือ0.474นะครับตัวนี้ก็น่าจะมีการขยับบ้างแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยกันนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวราคาก็ขยับเองนะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนลูน่าก็ข่าวก็จะมีอีกข่าวด้วยนะครับงนั้นวันนี้ก็นำเสนอข่าวของลูน่าก่อนนะครับแล้วก็ข่าวตัวอื่นอนเนี่ย เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับโดยเฉพาะเหรียญฝั่งของ XRP เนาะก็จะเป็นข่าวท้ายคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆด้วยก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับใครอยากที่จะมีความรู้ในการลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าการจะถือเหรียญเดียวมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะถ้าเกิดใครได้ฟังข่าวเกี่ยวกับ Worldwide นะครับ Macro Economic เข้ามาด้วย ก็อาจจะเป็นผลดีกับผู้ถือนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะศึกษาเหรียญเดียวแล้วพอทีมันไม่ขึ้นก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนำประมาณนี้แหละนะในการลงทุนนะครับคุณต้องฟังหลายข่าวนะครับแต่ใครอยากที่จะฟังข่าวเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรตอนนี้นะครับก็มีการทำนายราคาของเทอรล่าคสิอยู่ในโซนซื้อลูน่าคสิกอยู่ในโซนซื้อในราคาที่น่าจะไปต่อได้ หรือเปล่านะในบริบทการซื้อขายในเดือนสิงหาคมปี2023นะครับราคาของเธอร์าแคสิกรถอย่างหนักมากอย่างไรก็ตามนักพัฒนาได้ข้อเสนอใหม่นะครับเพื่อใช้ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำดินามิกสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่อปกป้องเครือข่ายของเธอราลูน่าแคสสิกที่อาจจะเกิดจากช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นอย่างไซเคิลเซตนะครับเพื่อเปิดการอัปเกรดตัว เพิ่มเติมของระบบนิเวศของ USDC ด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นการสนับสนุนตัวของเทอร a c ่าแคสิกนะครับก็จะเป็นเขาจะใช้การวิเคราะห์ในช่วงประมาณ30สิบวันที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากมูลค่าการตลาดของลูน่าแคสิกอ่ะก็ลดลงมาถึงร้อยดอลลาร์ันั้นการสนับสนุน นะครับของลูน่าแคสิกจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเนื่องจากแรงซื้อมันอ่อนนะเขาบอกงี้ในช่วง30วันที่ผ่านมามูลค่าของลูน่าแคสิกลดลงอย่างมากถึงร0อยล้านดอลลาร์เหลือ360ล้านดอลลาร์ปัจจุบันนี้อาจหมายถึงความสนใจในการซื้อเหลี่ยลดน้อยลงนะครับและอาจส่งผลให้ราคาลดลงอีกจากข้อมูลของ Blast o r e นะครับ ผู้สนับสนุนของ LUNA Classic ระดับแนวรับที่สำคัญนะครับในการจับคู่เทรดระหว่าง USDT กับ LUNA ซึ่งเขาบอกว่าอยู่ประมาณที่0ูนยตัว5,500ดอลลาร์ในขณะที่ระดับแนวต้านอยู่ที่6,800ที่0ูนยตัวนะครับดากนั้นราคาปัจจุบันที่ระดับแนวรับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหากราคาสามารถที่จะยืนเหนือระดับแนวรับได้นะครับก็อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับ เรื่องจากการอัปเกรดด้วยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีการเล่นรอบสั้นๆในทางกลับกันร,ราคาที่จะทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับนะครับอาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงราคาของลูน่าแคส s ิกลดต่ำกว่าระดับ0.04ตัว5,500นะครับอีกหรือไม่เนี่ยจานั้นการนำไปสู่การประชุมของ FOMC ธนาคารของสหรัฐในวันที่19ถึงวันที่20กันยายน นะครับปี2023ตลาดคทิปโตก็มีแนวโน้มจะพบความผันผวนครั้งใหญ่ด้วยฉะนั้นลองพิจารณาดูให้ดีนะครับโอเคข่าวของลูน่าหรือเทอร่าก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับลองดู่าวันที่12กันยาแล้วกันนะครับช่วงนั้นน่าจะลูน่าน่าจะเริ่มมีการปรับราคานะครับเกิดขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับเหรียญ ทั่วๆไปนะครับที่พยายามปรับราคาแต่ผมว่าทําได้ลูน่ามีมีชุมชนแล้วก็วานที่ดีอยู่อย่างใบแนนนะครับโอเคครับเรามาดูข่าวของ a อชเมียรเด้วยกันนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเครือข่ายร่วมกับจีนนะครับก็คือทำเรื่องของ payment โดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดคุณจะส w a p เหรียญเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากเงินเฟียเนี่ยเป็นเงินคิป ฝั่งของคริปโตได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีไม่กี่แพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถทำได้แบบนี้นะครับอย่างอื่นยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าตัวน,นี้ได้รับการแบ็กอัพมาจากจีนด้วยก็สามารถที่จะสวอปเหรียญเนี่ยไปได้นะครับทุกค่ายเลยนะครับทุกสกุลเงินด้วยนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่นะไม่ได้จับมือแค่จีนอย่างเดียวจับมือทางอเมริกาแต่ตอนนี้ มาเน้นที่จีนเพราะว่าจีนเขาเขาเตรียมตัวที่จะผลักดันเรื่องของดิจิตัลยวนนะครับฉะนั้นผมว่าในช่วงประมาณปีใหม่ของจีนหรือตุษจีนเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้เหรียญเนี้ยมันมีการขยับราคาที่ดีขึ้นนะครับน่าจะขยับมากเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อช่วงธันวานะครับ ธันวามักกาเนี่ยนะครับแต่มักกลานี่น่าจะช้าไปและราคาน่าจะไประดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาการรันโปรเจกต์แล้วเอาแหละนะครับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นะครับของ a อชเมียเพกับระบบนิเวศของ ZKEVM นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่เดียวกับระบบของชิบะเรียมนะครับก็คือทำให้ ไอตัวของบล็อกเชนอ่ะมันรวดเร็วแล้วขยายมากขึ้นนะครับตามแบบฉบับของ e ีเท r ร u m l มเลเยที่2เลยก็เป็นเทคโนโลยีของโพลิก o อนนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นการผสมผสานนะครับก็จะช่วยสามารถที่ทำให้พวก d ีแอหรือแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจเนี่ยหรือแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนและความซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับก็ปักอินช่วยกับ d ีแอนะครับเพื่อจะทำให้ลด ความแออัดของตัวของบล็อกนะคับของค่าแก๊สลงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าทาง a อชเชอร์เนี่ยรู้สึกว่า,าต้นสังกัดต้นสายจริงๆคืออีทเรียมนะเราเขาเดี๋ยวเขาจะไปคอร์เชเนเหเือมอื่นๆเพิ่มนะครับแล้วก็โพลิกอนก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานั่นแหละนะครเพราะว่าก็มีหลายเครือข่ายที่ใช้โพลิก o อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเสถียรตอนเนี้ย คือคนใช้ชิบาทเรียมมันน้อยอะนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทีมงานที่มีความรู้เรื่องของของตัวหอมบล็อกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีพอนะครับเลยต้องไปพึ่งทีมงานของโพลีกอนแทนเอาแหละเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวต่อไปด้วยกันนะครับก็เป็นข่าวของทางจีนนี่แหละเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับแอชเมี่เพย์เหมือนกันนะครับก็ธนาคาร แห่งประเทศจีนและอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างเหมยทวนนะครับก็มีข้อตกลงเพื่อจะสนับสนุน CBDC หรือดิจิอลหยวนอันนี้ตามการรายงานนะครับผ่านช่องทางของ StockStar นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแหล่งข่าวที่ชื่อว่า s e c u r i t y t i m e นะครับก็ผ่านทาง StockStar นะ ทั้งสองบริษัทได้เปิดผนึกนะครับข้อตกลงร่วมกันที่จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยจะกระชับความร่วมกันร่วมมือกันเพื่อจะสนับสนุนดิจิจต้อยวนของพวกเขาให้ลึกยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นข้อตกลงนี้จะต่อยอดจากข้อตกลงความร่วมมือของ C B C ที่มีอยู่ของบริษัทซึ่งลงนามย้อนกลับไปที่ปี2021นะครับคือข้อตกลงนี้มีตั้งแต่ปี2021แล้วแต่ จีนยังไม่ได้ผลักดันดิจิตอลหยวนอย่างเต็มที่นะครับในปี2021มีแค่การทดลองใช้เท่านั้นที่บางรัฐบางมณฑลจากนั้นข้อตกลงใหม่นะครับของบตริษัทต่างๆจะเห็นว่าพวกเขาจะพัฒนาโซโลูชันเนี่ยที่นอกเหนือไปจากการค้าปรินะครับแต่จุดสนย์ใจเบื้องต้นของโครงการนำร่องเนี่ยนะครับทั้งสองบริษัทก็จะแยกสาขาเป็นบริการองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย cbc แทนนะครับ และพวกเขายังสำรวจกรณีการใช้ไอเขาว่าเรียกว่าเงินพาข้ามพรมแดนนะครับสำหรับดิจิตอลหยวนด้วยนะครับพวกเขาก็มองมองถึงสถานการณ์ที่จะใช้เงินอยวนดิจิตอลบนสมาร์ทโฟนนะครับที่จะใช้ขยายกระเป๋าฮาร์ดแวร์ตรงนี้จะไปเกี่ยวเรื่องของหัวเว่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเราก็บริษัทที่ จะได้รับอันนี้ส่งเต็มเต็มนะครับนั่นก็คือเครือข่ายของทอนและ BTTC แต่ BTTC ยังไม่เสร็จนะครับเขาเลยใช้ทอนก่อนฉะนั้นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับหรือฮาร์ดวอลเล็ตเนี่ยหมายถึงสมาร์ทการ์ดนะหรือซิมการ์ดที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการชำระเงินนะครับก็จะมีผลประโยชน์กับเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอนเครือข่ายของคอนฟ a ัก หรือ cfx นะครับฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศจีนเหม่ยทวนนะครับเตรียมเจาะลึกความร่วมมือด้านดิจิตอลหยวนทั้งสองบริษัทได้ลงนามข้อตกลงกันฉบับใหม่แสดงถึงสินค้าบริการเมื่อเร็วๆนี้และพวกเขามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาระบบ ecey cney นะครับโทษนะครับ ecy e นะครับก็คือระบบของการชำระเงินแบบดิจิอตหยวนนะครับ จากนั้นก็มีการปรับปรุงพร้อมใช้อ่านี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเอาละครับเราพูดทางจีนไปละข่าวนี้มาทางอินเดียบ้างนะครับอินเดียตอนนี้คือเหยียบเรือสองแคมนะครับทั้งกลุ่ม G 2 0และก็กลุ่มของบริ e นะครับตอนนี้คือไม่ได้ร่วมกลุ่มอะไรบิดร้อเปอร์เซนนะครับคือจะรับทั้งสองทางนั่นแหละแล้วก็ หลายท่านก็บอกว่าอินเดียก็จะเป็นมหาอำนาจตัวต่อไปด้วยนะครับก็น่ากลัวนะแล้วผมถือว่าน่าจะใช่ด้วยแล้วก็น่าจะดีด้วยนะครับเห็นการบริหารงานของของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ทีมงานรับรฐบาลเนะี่ยคือสามารถที่จะทำการเมืองของอินเดียให้มันสมูทได้นะครับเพราะประเทศอินเดียเขาใหญ่นะครับจริงๆคือไม่ต้องไปพึ่ง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากไปนะครับเพราะว่าประเทศเขาใหญ่แล้วนะฉะนั้นคุณนีมาลานะครับสิทารามานนะ,ะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียก็ยืนยันว่าตอนนี้กำลังมีการอภิปรายเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเข้า,หารหัสลับโลกนะครับก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดของ G 2 0นะครับเพราะกลุ่ม G 2 0เนี่ยคือตัว ตัวไอเขาเรียกว่าพังตลาดคริปโตเลยนะครับโดยเฉพาะ IMF ด้วยนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษเนี่ยเราก็คริปโตเนี่ยอาจจะอลดอำนาจของ IMF ลงนะครับคือทำหน้าที่แบบ IMF เลยฉะนั้นอินเดียเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประธานประชุม G 2ี่20ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างประเทศที่มีอิทธิพล ที่สุดนะครับในโลกในปลายสัปดาห์ซึ่งกฎระเบียบการเข้าร,รหัสลับก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับที่จะเป็นหัวข้อในการประชุมและเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดว่าอินเดียจะมีทิศทางอย่างไงนะครับแต่ส่วนตัวผมอะเขาก็น่าจะทําแบบจีนนะครับแต่เขาต้องอยู่ที่รัฐบาลของเขาแล้วแหละนะครับว่าจะเดินเกมยังไงนะครับถ้าเกิดเดินเกมตามยุโรปหรืออเมริกาคือแอนตี้บล็อกเชนหมดเลย นะครับแต่ผมเชื่อว่าอินเดียจะไม่ทำนะอินเดียคือเขาจะเลือกใช้กฎบางอย่างนะครับที่จะควบคุมคล้ายๆกับจีนนะครับอะไรที่ไม่ได้มาจากเขาเนี่ยเขาจะโจมตีนะครับอะไรที่มาจากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนนะครับฉะนั้นคริปโตต้องเป็นบล็อกเชนที่มาจากเซ็นเตอร์ไลน์เท่านั้นหรือที่เรียกว่า proof of authority นะครับก็ก็นี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดกันนะครับก็อินเดียน่าจะทำแบบนั้นคล้ายๆกับจีนนะครับฉะนั้นผลประโยชน์เนี่ยก็ตกเป็นของอินเดียแหละนะครับฉะนั้นอินเดียต้องเดินเกมให้ถูกตอนนี้นะครับทางอินเดียเขาก็มีการรับสมัครนะครับสำหรับหน่วยงานและพนักงาน ที่มีความสามารถแบบ advisor ระดับสูงนะในการที่จะทำทางด้านของพวกใน DAppWeb สามโดยเฉพาะนะครับทำให้กับประเทศอินเดียนะครับให้คนอินเดียเนี่ยมีมีระบบ payment รือกระเป๋าสตางค์ใช้ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นผมขอไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้มากนะครับก็มีการกล่าวไปถึง imf นะแล้วก็เรื่องของ fsb นะครับก็มีการรับผิดชอบดูแลซึ่งส่วนตัวผมอินเดียเขาเอาสองทางแน่นอนนะครับคือเอาทั้งคริปโตด้วยเอาทั้งอเมริกาด้วยเอาทั้งเอาทั้งจีนด้วยนะครับก็เป็นเสน่ห์ของอินเดียอยู่อย่างหนึ่งนะครับจากนั้นผม,ผมว่าการประชุมของ g ยี่สิบเนี่ยผลปรากฏละพอการประชุมออกมาแล้วนะครับอินเดียจะทำแบบเดียวกับกลุ่มปรินะครับคือเอาบางอย่างแล้วก็ไม่เอาบางอย่างแน่นอน โอเคครับเราก็มาสู่ในฝั่งของเกาหลีบ้าใต้บ้างนะครับอันนี้เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า KEB Hana Bank นะครับและก็ BITGO จัดตั้งข้อตกลงเชิงกลยุทธนะ์ณขณะน,นี้นะครับซึ่งกลยุทธ์เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ CBDC โดยเฉพาะนะครับหรือ Digital WAN ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับฉะนั้นเรื่องของการบริการเนี่ย หรืออะไรพวกเนี้ยเขาน่าจะมีการเปิดโปรเจกต์เนี่ยหลังจากปีสองห้าหกเจ็ดนะครับคือประมาณ2องพปีหน้านะครับน่าจะมีการเปิดแล้วนะครับฉะนั้นธนาคาร KEB HANA Bank กเนี่ยก็จะทำโครงสร้างพื้นฐานดูแลนะครับเกี่ยวกับการเงินแล้วก็บิตโกจะทำเกี่ยวกับพวกเงินสกุลดิจิตอลโดยเฉพาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของเอลซวดอร์นะครับก็จะเปิดโรงเรียนสอนบิตคอยในโรงเรียนของของรัฐนะครับในปี2024ฉะนั้นเอลโซวดอร์จะสอนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลเกี่ยวกับบิตคอยเริ่มในปี2024มีครูอย่างน้อย150คนที่จะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็นำโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะักศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับของชาวเอลซวดอร์ ก็สำเร็จการศึกษาโปรแกรมการศึกษาที่เน้นบิตคอยโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเอลสวาดอร์ก็จะฝังรากลึกเลยนะครับคือสอนเทคโนโลยีเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการ reference นะครับจากสเตอรี่เฮอร์เบิร์ตนะครับในวันที่3กันยาปี2023นะก็เอาข่าวนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับ ข่าวต่อมานะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับเบอร์ไวแล้วก็เป็นธนาคารฟินเทคอันนึงที่ชื่อว่า r e w o r d reward นะครับผมก็ไม่น่าจะสะกดถูกนะก็มีฐานผู้ใช้ประมาณ15ล้านคนจะเปิดกำลังเปิดตัวนะครับและความเข้ากันได้กับอยู่ที่ Bitcoin Segwit นะครับและตัวเลือกในการถอนเงินและรับเงินออนไลน์ใหม่นะครับตรงนี้ก็มาจาก Bitcoin New นะในทวิตเตอวันที่5กันยาปีสองพนยิบก็ไม่น่าจะลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าตัวนี้หลักๆแล้วเขาก็น่าจะเป็นการใช้พวก b บิตค i ยไล n i n g นะครับ Network นะครับก็คือว่าใช้ตัวของ l i g h t n i n g Network นะครับซึ่ง r v o o u t t นะนะครับ ก็ยังมีทีมวิจัยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในฟลอริดาทีมวิจัยอยู่ที่ฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นนลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเราได้คิดค้นโซลูชันใหม่เป็นนวัตรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกเกี่ยวกับบิตคอยแบบออฟไลน์นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเกี่ยวกับ Lightning Network มากนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับกับเหรียญของ e c นะครับแล้วก็ bitcoin crash นะอ่ะนะเรามาดูข้อมูลตรงนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าในระหว่างกระบวนการการทดลองเนี่ยนักวิจัยได้วางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำให้ไอจำไอตัวของ pi เนี่ยคอมพิวเตอร์ประมาณ8เครื่องเนี่ยซึ่งมีราคาต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐไว้รอบๆบนะครับบริเวณมหาลัยแทนที่จะเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเขาก็สร้างเครือข่ายแบบ เม r นะครับในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi และบลูทูธนะครับแทนฉากนั้นการทดลองนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้นะครับในการชำระเงินของ lining g h t network นั่นเองนะครับหรือ bitcoin lining g h t จะก็จะเกิดขึ้นฉากนั้นเราก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับ lining g h t network นะครับว่าตอนนี้ไอตัวของ lining g h t network เป็นยังไงนะครับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันมี ผลต่อเหรียญไหนนะครับที่เราถืออยู่อ่ะนะครับประมาณนี้มาดูเรื่องของเหรียญฝั่งของ XRP ด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสักสาข่าวเนาะก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนธุรกรรมขนาดใหญ่ของตัวของ One Alert นะครับเป็นแพลตฟอร์มติดตามเกี่ยวกับเงินสดุลดิจิตอลนะครับใน ในการเคลื่อนย้ายแบบทร a n ซัคชันใหญ่ๆนะมีผลต่อตลาดนะครับฉะนั้นตอนนี้ความสนใจก็ไปอย่าง XRP จำนวนมากนะครับจากไปแ a n c ซึ่งรบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโทเก้น XRP ประมาณ40.4ล้านเหรียญน,นะครับมูลค่าประมาณ20.36ล้านดอลลาร์ดูเหมือนจะหายไปในในเขาเรียกว่า unknown wallet นะครับคือ ปลายทางที่เป็นกระเป๋าของวานที่ไม่ได้รู้จักนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ส่งผลแรงกระเพื่อมไปสู่ชุมชนด้วยนะครับซึ่งทำให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดครั้งนี้นะครับซึ่งจำนวนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ40ล้าน XRP นะครับโดยมูลค่าประมาณยี่สิบล้าน USD นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับ ก็ข้อมูลนี้มาจากว n นอ l ล r t นะครับในทวิ t เตอร์วันที่5กันยาปี2023ไปติดตามชมดูได้ชมข่าวของลิ p เปอร์กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการยื่นฟ้องร้องการโอนเงินของสาราชนาจักรนะครับรายละเอียดนี้มันคืออะไรนะครับรายละเอียดก็คือว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากรอ360กนะครับก็เป็นสำนักงานกฎหมายชั้นนำซึ่งคนที่เอามาโพสต์คือ Jack the Ripper นะครับเป็นแฟนคลับของ เหลียน XRP นะครับในทวิตเตอนะซึ่งการโพสต์ของเขาเนี่ยคือวันที่4กันยายนปี 2, 2023จริงๆเรื่องอะ่ะมันมาตั้งแต่เดือนกรกตแล้วนะครับคือมีการฟ้องร้องกันนะครับแต่เพิ่งมาเผยแพร่สาธารณชนเร็วๆนี้เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงของที่ร i p เปอนะครับได้ได้ชนะคดีของกับเสร็จด้วยนะครับเรื่องนี้มันก็เลยไม่ได้ดังนะครับฉะนั้น ก่อนหน้านั้นนะครับทาง XRP ก็ถูกอัดฉีดนะครับโดยโดย r i p p e r FinTech DeCacon นะครับได้อัดฉีดเงินไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นของสหรัฐนะครับจากนั้นก็มีการฟ้องรองหุ้นนะครับของสิงคโปร์นิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์นะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะเรียกว่า r i p p e r l a b Singapore Pte Ltd นะ นะครับก็เป็นฝั่งของสิงคโปร์นะครับซึ่งเดิมพันเอาไว้คือการโอนเงินเอาไว้ประมาณสิบสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนดอลลาร์นะครับลิปเปอร์ก็ได้ยืนฟ้องนะครับที่สิงคโปร์ฟ้องไปอย่าง GCC Exchange นะครับ GCC Exchange ก็น่าจะเป็นของฝั่งของของสหราชชาาจักรนั่นแหละนะครับของอังกฤษนะก็ะได้ยืนฟ้องเนื่องจากหน่วยงานเนี่ยเบื้องหลังนะครับก็ไม่สามารถที่จะ โอนเงินได้นะครับเพราะการโอนเงินเนี่ยล้มเหลวนะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาของเขานะครับในการชําระโอนเงินสภาพคล่องอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องกันนะครับก็ข้อมูลเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้น่าจะไม่ได้สําคัญอะไรเป็นการฟ้องร้องนะครับการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันแล้วก็เกิดการทํางานไม่ประสบความสําเร็จนะครับระหว่างสองเครือข่ายมาข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับ xrp อันนี้เป็นใบปิด นะครับก็มีการซื้อขาย XRP โดยเพิ่มสกุลเงินยูโรเข้าไปนะครับเพราะว่า bit บ y b i t เขาก็เขาก็มีหลายสกุลเงินนะครับเพราะว่าบอยบิเนี่ยเขาก็น่าจะน่าจะเป็นกระดานที่ใหญ่นะครับก็น่าจะติดในอ่าท็อป10ของ c o ย n m มา k e เก็ตแแน่นอนนะครับผมเคยอ่านอยู่นะครับน่าจะติดอยู่อันดับ น่าจะอันดับ4ถึง7เนี่ยแหละนะครับผมจำไม่ได้นะก็เพิ่มคูเทดของ xrp ในวันที่4กันยายนนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i า e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลค์กลุ่มไลค์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับรวมถึงมีชช่นนิ mo o n vip ด้วยนะครับเราก็ l ูน a า l a s ส i ิ xrp นะแล้วก็ท่านไหนที่ อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะครับผมก็แนะนำนะครับก็ซื้อเหรียญในกระดานบิตเกตนะครับกระดานบิตเกตก็อยู่อันดับที่13ของคอยมาเก็ตแคปนะครับดังน,นั้นเหรียญน,นี้ยก็สามารถเติบโตไปได้อย่างแน่นอนก็เซฟวิ่งกับสเต็กกิ้งไว้ก็ได้หรือใครจะฝาก Luna Classic นะครับก็สามารถที่จะฝากได้นะครับดอกเบี้ยถึงประมาณ10%ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะนะนะ ก็สามารถใช้บริการได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้วยนะครับทั้ง Luna ทั้ง m s s i o n n e w m o o n v i p นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแหละนะผมก็ก็หวังนะครับว่าเหรียญน,นี้มันจะเป็นอะลูน่า Luna, นะครับมันจะเป็นเหรียญที่มูลนนะนะครับดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ลูน่าคลาสสิกจะโกทูดออมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ